ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะออกมาเตือนการสวมหน้ากากอนามัยถ้าหากต้องทำกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งที่มีคนหนาแน่นเพื่อจะลดความเสี่ยงการแพร่แล้วก็การรับเชื้อโควิดค่ะกระทรวงสาธารณสุขออกมาย้ำค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากนะคะอย่างเช่นไปดูหนังฟังดนตรีเชียร์กีฬาถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อโควิด -19 ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดมีรายงานการติดเชื้อสูงขึ้นนะคะขณะที่ทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกนะคะว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ไปพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวซึ่งช่วงวันหยุดที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวกันนั้นนะคะหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่จังหวัดต่างๆมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีประกาศให้สามารถเลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ในพื้นที่เปิดโล่งแต่หน้ากากอนามัยค่ะก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโรคโควิด -19 นะคะรวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆด้วยดังนั้นคุณหมอทวีสินก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมในพื้นที่เปิดโล่งนะคะอย่างเช่นไปดูดนตรีสดดูหนังกลางแปลงหรือว่าเชียร์กีฬาแต่ถ้าหากเป็นการอยู่ร่วมกันจำนวนมากการเว้นระยะห่างทำได้ยากก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะเพื่อป้องกันและก็ลดความเสี่ยงนอกจากนี้นะคะก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่สถานที่ปิดการระบายอากาศไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นกลุ่มเสี่ยง608นะคะคือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังคนท้องแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบโดสตามเกณฑ์3เข็มผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา